ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วโอเคเอางี้พร้อมไหมพร้อมวันนี้พี่ว่ายังไงเราก็ต้องพูดแล้วเอ้าถ้าเขาสงสัยนะก็วันนี้ก็ตอบต่อไปหาสงสัยไปเลยไม่นุ่นด้วยนุ่นนะความจริงอยู่แล้วเรื่องแกเยอะสุดเลยจะบอกให้ คนอื่นเรื่องพร้อมโอ้ยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรายินดีจะตอบทุกคำถามนะครับเราค่อยๆไปที่ห้องแถลงข่าวไปเลยนะครับน้องนุ่นครับมีครับน้องนุ่นครับคือยังไงครับตกลงงานแต่งนี้จะจัดเมื่อไหร่ฮะจะมีพิธีแบบไทยจีนหรือญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นรายการอะไรเนี่ยมันจะทิ้มปากรายการอะไรครับปากอ๋อครับปากครับปากโอ้ยครับงานนี้เริ่มงานแต่งงานบวงสรวงละครค่ะขอเคลียร์นิดนึงคงไม่ใช่บวงสรวงค่ะคงเป็นงานแต่งนะคะไม่คงงานแต่งอะน้องนะแล้วเราก็ไปนะไปน้องแถลงข่าวกันนะเดี๋ยวนะฮะถามนิดนึงครับว่าใหม่นี้ที่นี่หมอชิดยังมี3พิธีกรครบอยู่เหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าลดพิธีกรค่ะอีหนังอ้วนนี่มันตลอดเลยตั้งแต่ชุดแต่งงานแล้วลดพิธีกรลดพิธีกรอุ้ยเดี๋ยวสวยกันสิเพิ่มเลยไหมเพิ่มเนี่ยโอเคเออพอพี่คะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามทุกคำถามเลยนะคะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เลยนะคะครับครับเดี๋ยวไปใจเย็นๆนะคะขอบคุณนะครับไปห้องแถลงข่าวดีกว่าห้องแถลงข่าวอุ้ยใจเย็นๆนะคะใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวที่ใจเย็นมากคือกระติ่งน้ำร้อนไม่ได้เอามาครับแล้วเดี๋ยวมาละไม้โอ้ยโอ้ยข่าวครับเอาไปเลยค่ะอันนี้โอเคแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ก็ข่าวพี่อยากจะถามอะไรนะคะก็ถามได้เลยนะคะครับใช่ครับเชิญครับน้องคะแบบนี้ข่าวกลองไหมนะคะเฮ้ยนี่เสียงคุ้นมากเป็นฝาแฝดกับจักรลินป่ะเนี่ยใช่ค่ะชื่ออะไรอ่ะคือจักรแร้แต่ที่ลิงกับหนูลืมคำถามเลยเนี่ยตกลงนะคะว่าเขามีข่าวมาว่าเรือนหอของนุ่นเนี่ยคะต้องใช้งบตกแต่งถึง100ล้านจริงหรือเปล่าคะยังไม่หมดนะคะเขายังบอกว่าเฟอร์นิเจอร์นี่ต้องแบรนด์เนมทั้งหลังจริงหรือเปล่าหน่อยค่ะพี่คะคือคำถามข้อนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษจริงนะคะคือนุ่นขอเก็บเอาเป็นความลับได้ไหมคะเอางี้ผมตอบให้เอานะผมไปสืบมาแล้วจะติดเป็นความลับไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้วันนี้ต้องบอกขอแถลงข่าวแถลงข่าวนี่บอกทุกอย่างจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้น้องบอกเท่าไหร่นะ100ล้านครับพี่จริงๆไม่ใช่ครับน้อง100กับ3ล้านครับทำไมมันต้องมีเศษ3ล้านนี่คะพี่ดูมันมี3ล้านเพราะว่าไปร้านแรกแล้วสีมันไม่ได้ร้านที่2เนี่ยไซส์มันไม่พอดีก็ไปเจอร้านที่3เลย3ล้านเลยเปลี่ยวเอางี้น้องครับขอความกรุณาอย่างนี้ดีกว่าที่เราเปิดการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับใจจริงเนี่ยเราอยากให้ถามเกี่ยวกับรายการที่นี่หมอชิดไม่ได้ถามเรื่องบุคคลถามเรื่องรายการสิครับเราอยากตอบเรื่องรายการเรื่องรายการครับพี่ดูคะที่นี่หมอชิดปีนี้คือจะมีการปรับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะพี่ดูคะอันนี้ผมไม่ทราบครับรายการเราใช่ไหมเราจะมีการปรับเปลี่ยนรายการนะครับสุดยอดสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าแล้ววันนี้ครับที่นี่หมอชิดเราจะมีอะไรเด็ดๆมาให้ผู้ชมอีกบ้างป่ะครับที่นี่หมอชิดวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่รู้จริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกของปีนี่นะครับครับรวบรวมความสนุกสนานข่าวดีเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดอยู่ในรายการยิ่งในวันนั้นละครเด็ด7สีรวมอยู่ในรายการละครไม่ใช่ละครธรรมดาละครต้องฮิตทั้งนั้นยิ่งพระเอกนางเอกนะครับครับวันนี้เดินกันให้ว่าในรายการของเราโอ้โหแล้วภาพละครที่ท่านไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่ได้ออนแอร์ในที่ไหนมาก่อนไม่เคยเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันค่ะรู้ดีว่าเธอเนี่ยมันหลายใจรู้ดีเธอมีใครนางแก่ๆมาทวีฉันขออะไรกี่อย่างได้ไหมล่ะอะไรล่ะจ๊ะขอตบสั่งสอนมาหน่อยนิดยุ่งนะอะไรกันเนี่ยคุณภัทรจวนมาหาฉันสิจวนจวนใครจวนนี่หนูยิ้มนะเจ้าคุณพ่อพนาไงพนามาช่วยเอียวดีไงเอียวดีไม่รู้จักเอียวดีไม่รู้จักพี่หมอชิดจะสนุกครบรสได้แน่ในเรื่องพระเอกนางเอกจากละครช่องเจ็ด
เรื่องอะไรนะครับพี่ลิงครับคือพี่ลิงนะคะกำลังจะบอกว่านะคะว่าละครทุกแนวของช่องเจ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นละครชีวิตละครสร้างสรรค์สังคมแนวสนุกสนานครอบครัวนะคะจะมีให้รวมกันที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะใช่ไหมคะพี่ลิงคืออันที่สองเนี่ยพี่ลินบอกว่าละครเรื่องแรกที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นการกลับมาของตุ้ยธีรพัฒน์การเชื่อเฉือนบทบาทของอ้ําพัชราภากับป๊อกเปียงราสุดขีดครับเรื่องนี้ใช่ค่ะและ3คนนี้นะคะจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องเมียหลวงถูกแล้วค่ะและอยากจะบอกว่าภาคที่เราให้ได้ชมกันนี้นะครับไม่ใช่ภาคธรรมดาเป็นภาคพิเศษที่คุณจะไม่เคยเห็นตุ้ยอ้ําป๊อกเป็นแบบนี้มาก่อนแม้แต่เจ้าตัวก็ยังไม่เคยเห็นเลยโอ้ยเอางี้ไปชมกันเลยครับรู้ดีว่าเธอเนี่ยมันหลายใจรู้ดีเธอมีใครรู้ดีว่าเธอมีแค่กันเท่าไรทุกทนมองคุณพี่คะช่วยตามพี่รุธมาให้น้องหน่อยมีธุระด่วนมากค่ะถึงจะด่วนยังไงคุณน้องก็ควรจะมีมารยาทบ้างนะคะห้องเนี้ยมันเป็นห้องทำงานส่วนตัวของพี่ไม่ใช่ตลาดสดที่คุณน้องจะมาเร่หาซื้อผู้ชายคุณพี่คะไม่ต้องทำมาเป็นมีมารยาทมากหรอกค่ะขนาดผัวของคุณพี่คุณน้องยังคาบมาซะแล้วเลย รีบตามมาเถอะค่ะเดี๋ยวจะหาว่าน้องไม่เตือนดร. อนิรุธไม่อยู่ถ้าอยากจะฝากอะไรไว้ก็ฝากได้นะคะแต่อย่าลืมเขียนใบนำฝากด้วยเดี๋ยวจะไม่ถึงตัวเขาคุณพี่น้องไม่ได้มาธนาคารนะคะจะได้มีใบนำฝากเฮ้ยอะไรกันเนี่ยออนเธอมาทำอะไรที่นี่หรือมากวนใจอะไรคุณวิเขาอีกก็ไม่ได้มากวนใจอะไรคุณพี่เขาเลยค่ะพี่รุธก็ออนคิดถึงคุณพี่ก็เลยรีบมามีธุระด่วนด้วยค่ะอยากจะคุยกับคุณพี่คุณพี่ไม่แวะไปหาออนเลยออนงี้เหงาออนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปซื้อผู้ชายแถวสวนลมขัดตาทำไปก่อนนะคะคุณพี่ไม่ออนหยุดสักทีเกรงใจคนอื่นเขาซะบ้างฉันเหนื่อยเธอจำไม่ได้หรอคราวที่แล้วที่เราไปเที่ยวกันที่เธอเมามากฉันไม่ได้นอนทั้งคืนเลยฉันไม่ได้นอนเลยมันก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วค่ะคุณพี่พูดไปก็เขินอายอ่ะก็ออนยังสาวยังสวยอยู่นี่ค่ะคุณพี่วิคุณเองก็เหมือนกันนะหัดกลับไปดูแลลูกที่บ้านให้เยอะๆบ้างปล่อยเด็กไว้กับพี่เลี้ยงตลอดเด็กมันจะมีปัญหามีปัญหามากก็ทายสิคะคุณพี่ตลกกันที่ลูกจะมีปัญหาเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างพ่อของเขามากกว่าค่ะต้องเหนื่อยมากที่หนูต้องมาตอบปัญหาของลูกน้องเหนื่อยที่ต้องมาตอบปัญหาของลูกว่าพ่อมันไปไหนทำไมไม่กลับมาที่บ้านสักทียแล้วจะให้หนูต้องตอบลูกว่าอย่างไรหนูเหนื่อยเหลือเกินโอ๊ยไม่ไหวแล้วนะคะอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุยอะไรกันคะคุณพี่ถ้าคุยกันแบบนี้น้องกลับดีกว่าค่ะฉันรู้เรื่องกันแล้วกันพูดนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นสะอึกสะอื้นน้ำตาคลอโถเอ้ยมารยาผู้ชายก็ถึงออกนอกบ้านไปหาเศษหาเลยกับคนสวยรู้สภาพมันต่างกันไหมคะคุณพี่ดูกันสิคะมีอะไรเทียบแต่คุณน้องได้ผิวพรรณดูสิคะดำก็ดำคิ้วก็โก่งขนตางี้พูดป้อนไปหมดนู่นสลายพูดแล้วคำเองคุณทนไม่ไหวจริงๆขอโทษนะ5 4 3 2ผิวพรรณตัวตางี้ดำเป็นเหนียงเชียวไปผ่านสงครามมาแล้วไงฮะมีแต่รอยแผลเป็นโถ่เอ้ยไม่รู้จักสำเนียกตัวหน้านี้ดำคล้ำเครียดนึกว่าไปดำนามาค่ะคุณน้องถึงแม้คุณพี่เนี่ยนะคะจะตัวดำหน้าเกลียดขนตาก็เยอะคิ้วก็โก่งปากก็หนาหนวดก็มีเคราก็มีแต่ก็ไม่เคยหน้าด้านไปแย่งสามีของใครนะคะน้องไม่เคยไปแย่งสามีใครนะคะนอกจากสามีคุณพี่คนเดียวเอาเถอะค่ะไม่ต้องพูดหรอกค่ะ
คุณพี่ยังไงเราก็ต้องแต่งงานกันนะคะทำไมเพราะดาราเขาแต่งงานกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉันไม่เชื่อเธอฉันไม่เชื่อว่าเขาจะแต่งงานกันเยอะแยะขนาดนั้นจริงๆค่ะคุณพี่ไม่จริงน้องมีหลักฐานค่ะไหนนี่ค่ะดูเลยสมบูรณ์ขอตรวจสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตรวจเพราะว่าผมอัลตราซาวด์บ่อยมากใจแล้วหนาวยังสักแค่ไหนเมื่อมีรักของใจจะมีอะไรอุ่นกว่านี้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กชายสกายกิ่งพยมชาโปคุณพ่อเก็บบอกว่ากิ่งพยมพยมแต่ว่าท้องฟ้าก็เลยรู้สึกว่าต้องใช่เลยคือชื่อนี้เลยพอดีเลยตอนนี้กำลังจะเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วครับผมจะเข้าไปด้วยครับเพราะเธอนั้นคือทุกสิ่งในชีวิตที่ฉันตอนที่อยู่ในห้องคลอดนะครับพอเห็นลูกครั้งแรกก็รู้สึกมันสิ่งที่รอคอยมันยิ่งใหญ่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มันมาแล้วครับเจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้พญานาคเรียกว่ามีห่วงห่วงที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเราต้องห่วงไว้อีกจนกว่าเราจะตายใช่ค่ะใช่ไหมมีแนวทางในการเลี้ยงเองหรือว่าจ้างใครมาเลี้ยงหรือว่าเน้นเลี้ยงเองอยู่แล้วค่ะฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอแล้วคะคุณน้องที่เห็นคนอื่นก็มีความสุขกันเหรอไม่ได้จ้าคุณพี่สองคนเหยียบเท้าน้องอยู่โอ้ขอโทษถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเนี่ยเชิญคุณพี่อนุรุตและนักผู้หญิงคนนี้ออกไปจากห้องได้ละฮะหมายความว่าวิคุณไล่ผมเหรอวิคุณพี่ไม่ได้ยินเหรอคะมาเสียงดังมากเลยค่ะเขาให้ถามสองครั้งในละครเขาต้องถามสองครั้งเป็นการเน้นคุณไล่ผมเหรอวิหมายความว่าใช่ค่ะเขาไล่คุณพี่เราไปหนูจะไปกดสองมือนี่เองเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเป็นไรอย่าเพิ่งถ่ายตอนนี้นะคะอะไรพี่ถูพี่ลิงเป็นอะไรกันนะคะเมื่อกี้เนี้ยลมพาไปบรรยากาศมันพาไปพี่ขอโทษเออขอโทษนักข่าวทุกท่านนะครับกลับมาสู่การแถลงข่าวกันต่อเลยนะครับรายการที่นี่หมอชิดมีละครอะไรมาฝากอีกบ้างคะแล้วมีแค่เรื่องเดียวเหรอคะยังไม่จุใจเลยอะค่ะละครอีกไหมคะละครมีอีกครับเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะช่วงนี้เวลามันต้องพักกินกาแฟนิดนึงก่อน ช่วงหน้าสุดยอดละครยังมีฝากกันอยู่ครับค่ะสักครู่ค่ะน้องนุ่นคะเคยดูละครที่ดาราคนอื่นแสดงบ้างไหมคะ
คะอ๋อที่ไม่ใช่นุ่นเล่นใช่ไหมคะเคยดูค่ะอย่างเรื่องที่นุ่นชอบมากๆเลยชื่อเรื่องบ่วงโขกค่ะได้ดูไหมคะน้องแพนเค้กเล่นค่ะต้องบอกว่าน้องแพนเนี่ยนะคะทำให้แบบคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะติดกันงอมแงมและแถมแบบว่าทำให้เห็นอกเห็นใจพนักงานเด็กเสิร์ฟทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยผมกับภรรยาเนี่ยฮะติดตามดูทุกตอนโอ้โหถึงพี่ลิงจะดูทุกตอนยังไงนะคะนุ่นเชื่อว่าตอนที่นุ่นจะมาให้ชมเนี่ยพี่ลิงไม่เคยดูมาก่อนค่ะฮะท่านความว่าสามคนต้องเหนื่อยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยรักแท้ไม่คืออะไรจะไปใส่พงรักนี่เธอไปยืนปัดอย่างนั้นเดี๋ยวตกลงมาหรอกโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้ยผีชัดชัดพิมพ์ละพัดค่ะไม่ใช่ผีชัดชัดนี่พิมพ์ละพัดเหรอนี่คุณเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยสวยขึ้นใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่อ่ะลักษณะไปโดนรถกระบะทับมาใช่ไหมผู้ชายก็อย่างเงี้ยพูดปากไม่ตรงกับใจเอาล่ะฉันไม่อยากจะคุยกับคนอย่างคุณขนาดซุปเปอร์โมเดลหน้าตาสวยๆอย่างฉันเนี่ยเวียยังเสร็จชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องทำงานต่อดีกว่าเดี๋ยวคุณจะถูกตัดเงินเดือนใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ทางโรงแรมเชียงรายจาระวีของเราจาระวีจาระวีของเราเนี่ยจะได้ต้อนรับไฮโซหญิงที่เขาจะมาจัดงานแฟชั่นโชว์ที่นี่เพราะฉะนั้นตั้งใจทำงานดีๆไม่งั้นน่าดูค่ะเจ้านายสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่ฉันเป็นอาจจะไม่ดีสักเท่าไรคุณเมธสวัสดีค่ะคุณมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะอย่าบอกมานะคะว่ามายืนรอมาอยู่ตรงนี้แหมก็ประมาณนั้นแหละครับคุณมาไม่ทราบเดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยทานอะไรมาหรือยังครับก็ไม่ทราบว่าคุณเมธเนี่ยมีอะไรอร่อยๆให้มาทานบ้างคะก็มีหลายอย่างครับเดี๋ยวเชิญคุณมาที่ห้องอาหารแล้วกันนะครับจะดูแลเป็นกรณีพิเศษเลยดีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาขอมุมที่เงียบๆหน่อยแล้วกันนะคะมาจะได้คุยธุระกับคุณประเมศเนี่ยได้อย่าง2ต่อ2ไม่มีใครรบกวนครับครับได้ครับงั้นเชิญเลยนะครับเชิญครับสิ่งที่เธอเห็นสิ่งที่ฉันเป็นขอบคุณค่ะจุ๊บเตรียมโต๊ะพิเศษให้รับรองว่าไม่มีใครรบกวนครับเชิญนะครับค่ะเดี๋ยวคุณมาดูเมนูไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามเด็กมารับก่อนได้เลยครับเร็วๆนะคะครับค่ะไม่ทราบจะรับอะไรดีครับพี่ขนุนฮะยี่ผีสิงนี่พิมพ์ละพัดเธอนี่เองเหรอก็ใช่สิจ๊ะสวยเลิศเชิดขนาดนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากพิมรพัฒน์ฉันก็ไม่อยากจะคุยอะไรกับคนอย่างเธอหรอกนะเพราะว่าเธอกับฉันเนี่ยมันคนละชั้นกันนางแก่ๆมาทวีฉันขออะไรกี่อย่างได้ไหมล่ะอะไรนะจ๊ะขอตบสั่งสอนมาหน่อยนิดยุ่งนะอะไรกันเนี่ยพิมรพัฒน์คุณแม่คะคือทำอะไรเนี่ยมาแค่ถามเขาเฉยๆนะคะว่าเขาเหนื่อยหรือเปล่าคุณพิมพ์ละพัดทำไมคุณเลวอย่างนี้ทำไปได้ยังไงเนี่ยถ้าคุณละเมิดแต่เชื่อแล้วก็พิมพ์ละพัดก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะดีไม่ต้องพูดก็เนี่ยอย่าไปว่าเขาเลยนะคะน้องเขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะจริงไหมจ๊ะน้องโหฉันมีจิตใจอันประเสริฐดูสิคนดีๆเขาเป็นยังไงกันฮะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วคุณมาได้สั่งอาหารอะไรหรือยังครับไม่ได้สั่งเลยนะคะพ่อคุณแม่ค่ะกลัวค่ะไม่ได้คุณแม่ช่วยสั่งให้มาหน่อยนะคะตอนนี้ป้าตกใจขวัญเสียไปหมดแล้วเห็นไหมแค่ตกใจหมดแล้วเดี๋ยวเธอนะไปเอาอาหารที่ดีที่สุดของโรงแรมเรามาเลือกที่มันดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับคุณมาทวีเขาไปเอามาเดี๋ยวนี้ไปเชิญนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ตกใจอยู่เลยค่ะก็มาแล้วอาหารที่ดีที่สุดของโรงแรมเราสำหรับคุณมาทวีค่ะ
อะไรนอกเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับมาแล้วก็ดีที่สุดสำหรับโรงแรมนี้มาเปิดเลยนะคะครับโอ๊ยเป็นนี่มันปลาปลาอะไรเนี่ยพิมพ์ละพัดเธอทำอะไรของเธอเอาปลามาเสิร์ฟให้คุณมาทำนี้ได้ยังไงอ่ะเอ้าก็นี่ไงคะก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยคะของเหม็นๆก็เหมาะกับคนเหม็นๆนี่แหละค่ะนี่ทำไมขอบก็มาดังนี่เดี๋ยวมาฮัลโหลฮัลโหลพอดีผมติดธุระด่วนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาจัดการให้ครับคุณมาใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมมาจัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวนะพิมพ์ละพัดจะกล้าหลอกดีกับฉันเหรอได้นี่นี่พอละกันรู้ไหมหมดแรงจะสู้นี่นี่มันแค่น้ำเปล่าอย่าไม่ใช่น้ำมนต์ได้งั้นมาฉันขอสวนกลับกลับไปแล้วครับอะไรเนี่ยนี่พี่ละพัดคุณละพัดจะทำอะไรฉันหลอกฉันไม่มีอะไรฉันรอฉันก็เลยแบบอย่าให้ฉันได้ยินนะว่าเธอพยายามจะทำอะไรกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับคุณมาไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้กับโอ้โหอะไรกันบ่อยนะฮัลโหลเดี๋ยวผมกลับมาไม่เป็นไรค่ะมารอได้ค่ะมารอได้นะคะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นนะพิมพ์ประพัดเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่พิมพ์ประพัดนั่งนี่เลยฉันเจ็บนะเจ็บปวดฉันช่วยเลยแล้วแกคงจะอยากกินได้เลยเนาะไม่อดไม่ดีนี่ใส่ได้ยังล่ะอร่อยไหมหอมหวานไหมนะคุณเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเป็นคุณแม่คุณมาพิมพ์นภัสในที่สุดผมก็รู้ความจริงแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคุณละเมศในที่สุดคุณละเมศก็เข้าใจพิมพ์ละพัดผมเข้าใจพิมพ์ละพัดแล้วว่าแกเอาอาหารของแขกไปกินทำไมแกเอาอาหารของแขกไปกินอย่างมึงมาด้วยทำได้ยังไงสารเลวเอาอาหารของแขกไปกินได้ยังไงคุณมาขอโทษจริงๆนะครับขอโทษนะครับเด็กคนนี้ไม่เข้าใจเด็กคนนี้จริงๆครับเอาเป็นว่ากินได้ยังไงเราจะกินจริงๆเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอาหารให้นะครับไม่เป็นไรมาไม่ไหวแล้วค่ะมาไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะนี่ทำตัวเป็นนางเอกไปเรียกรถพยาบาลให้คุณมานี่อาจจะข้อมือชนได้ไหมโอ้ยกระดูกหักหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าเป็นหัวมากถ้าเป็นหัวฉันคงจริงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วอะไรฉันเป็นพิธีกรฉันสัมภาษณ์คนดังมาเยอะแยะแล้วทำไมฉันจะพาคนดังมาไถ่ตัวฉันจากโรงแรมเชียงรายจารวีเธอคิดว่าเธอเป็นพิธีกรคนเดียวเหรอฉันก็เป็นพิธีกรเหมือนกันแล้วฉันก็มีเพื่อนเยอะกว่าเธอด้วยฉันเยอะกว่า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 ฉันเยอะไม่ยากอะไรครับผมว่าตอนนี้เราไปชมกันเลยว่าพิธีกรสองคนใครจะสัมภาษณ์แขกคนดังเยอะกว่ากันฉันเยอะกว่าอันนี้ผมทำไม่สนองความต้องการสนองความต้องการเลยคือแบบไปคือมีอะไรก็ใส่หมดนี่อันนี้มันว่าทางเดินนี่นอนอันนี้ทางนี้น้ำมาหมอดวงจุ้ยก็บอกว่าไอ้น้ำเนี่ยอยู่ไหลเข้ากลางบ้านไม่ได้เพราะมันจะเกิดเหตุเกี่ยวเรื่องสุขภาพแล้วก็จริงอ่ะพี่ไม่เชื่อเออนี่ไงตีห้าบอกให้มาเอาดินมาถมเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายนี่เอาดมดินนี่อันนี้นี่เปิดเราเปิดได้หมุนอ่าเห็นไหมทำเองอันนี้ทำเองเจาะรูเองหาสังกะสีมาเจาะรูเอาน้ำท่อยิงเข้ามานี่แล้วเป็นน้ำอุ่นด้วยโอ้โหไอเดียดีครับทั้งหมดกี่ไร60กว่าไร่ครับเป็นเจ้าของมานานหรือยัง2ปีครับ
2ปีกว่าครับผมเอาไปปลูกอะไรครับต้องการไม้ที่มันไม้ที่มันกินได้สมมติว่าพืชล้มลุกต่างมะละกอกล้วยแล้วก็หน่อไม้โอ้ my god why แซ่บแบ่งกันได้ไหมล่ะไม่กล้าเอาตัวใหม่ลุยเลยลุยเลยจะอายยืนบนทางที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยางถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้างอ๋อข้างบนนี่มี2ห้องเหรอเมื่อก่อนจะไม่มีเมื่อก่อนบ่มีอ่ะเมื่อก่อนเป็นโล่งๆทั้งหมดเลยตรงนี้โล่งหมดเลยโล่งหมดเลยค่ะทั้งบริเวณอ๋อนี่เพิ่งมาต่อเติมคือกันห้องใหม่ค่ะมากันห้องใหม่สาวต่อจะวอเดอไอม6มัธยมตำบลละยังกำลังเฮ็ดหยังน้ออายคือฮอดหลายๆนี่เลยครับแน่ใจนะคะแต่ว่าสุดฝีมือลองชิมลองชิมลองเบิ่งเอ้ามาไอ้บักน้าวไปตากร้อนบักน้าวอยู่ไอ้เขาว่าเป็นยังคือขมบางทีเชื่อไหมว่าห้องทำงานด้วยตรงนี้เลยเหรอคะไม่ครับเพราะว่าคือบางทีแบบว่าทีมงานมานั่งคุยงานตรงนี้มาประชุมงานตรงนี้ก็จะชอบตรงนี้แล้วก็หรือไม่บางทีคือจะต้องแบบเช็คงานก็คือแบบว่าเอาละครเอารายการมาเปิดดูก็จะดูตรงนี้แล้วก็นั่งสบายๆมันก็เอกเนกอะบ้านคล้ายๆโรงหนังนะไปตรงไหนก็เจอแต่โปสเตอร์นะอ๋อคุณเก็บหนังเยอะขนาดนี้เลยอ่ะก็เก็บอะครับก็ชอบสะสมขอเพียงเธอไม่ลืมว่าใครอยู่ตรงนี้ขอเพียงมีสักคำว่าคิดถึงกันสักพักถึงใจจะร้องไห้เพลงนี้มันอยู่ในละครเท่านั้นก็เพียงพอให้คนอย่างฉันมันดีกว่าคืนวันนี้ยิ่งกว่าคืนเลยสมต่อรักจริงบ้างหรือเปล่าคนนี้ถึงแล้วให้เปิดประตูอ่ะมีรีโมทเหรอเจ้าของไม่ต้องเปิดเห็นป่ะกดรีโมทกดรีโมทที่ไหนล่ะไอ้ตัวนี้มันอยู่กี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีกว่า2ปีทำอะไรครับเหมือนมาคลำอ่ะว้าวเนี่ยจริงๆดูด้านข้างเขาเอาไม้เก่ามาใช้พูดเหมือนเพื่อนแม่เลยบอกเนี่ยลูกแกสร้างสลัมเหรอตรงนี้ตั้งใจให้เป็นอะไรครับเอาไว้ฟังเพลงไว้เวลาปาร์ตี้ตรงนี้มันจะเปิดโล่งได้มั้ยเฮ้ยที่มันประสานเนี่ยมันต้องให้เขาทั้งคู่ไงมีอ่ะมีอ่ะมีอ๋อเอาไปกันแล้วเหรอเบคออฟไอไงฉันมันก็แค่คนทอผิดบอกเขาฉันทอผิดผิดเองที่เป็นคนมาที่หลังแล้วยังไปรักเธอสุดยอดเฮ้ยขอใครๆคือใครมาเฮ้ยโอ้โหมาประจำมาประจำครับเฮ้ยทำไมพี่ทำไมมันไปไหนไปไหนเอารองเท้าหายดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไอ้ทำไมถึงทำกับฉันได้ขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นไปที่หลังตรงนี้มันมีที่เหยียบด้วยไหนวะนี่ตรงนี้ผมเหยียบประจำอ๋อนี่ใครๆเขาก็เข้าบ้านอย่างนี้กันเข้าบ้านตรงนี้ครับอย่าช้าพี่เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละครับต้องหลังตรงนี้ต้องหลังตรงนี้ครับต้องหลังตรงนี้ครับบอกแล้วมานี่มีแต่ความสุขเข้าท่าไว้เข้าท่าเฮ้ยเว้ยหางเข้ามาขออะไรอ่ะเฮ้ยอยากได้อะไรเอาที่กำอ่ะเอาที่กำน่ะไม่ได้ไม่ได้จริงจะให้ไหมจะให้ไหมจับกางเกงในเป็นตัวประกันไอ้ที่ให้ขาดเอามาเอาให้ขาดเอามาแล้ว
อะไรจำตำแหน่งเดียวเลยคนไหนเป็นความภูมิใจของบ้านส่วนไหนภูมิใจตรงไหนที่เราที่ผมชอบเรารู้สึกว่ามันเก๋แบบว่ามาแล้วอยากอวดแขกห้องรับแขกห้องนี้ทำไมห้องรับแขกพิเศษตรงนี้มีอะไรพิเศษอันนี้เป็นภาพเพ้นท์ครับผมเป็นภาพเพ้นท์เพ้นท์มือเลยนะครับใช่ครับให้คนในกองถ่ายมาเพ้นท์ให้อันนี้คือแฟนของผมครับเอลซี่เอลซี่ไม่ใช่คนไทยหรอเป็นคนที่ไหนครับคนชาติอะไรมาเลเซียครับบุคคลสำคัญเลยนะฮะครับทำไมครับพี่จ๊อบทำไมต้องเป็นพี่นีโน่พี่จ๊อบด้วยก็คือผมก็รู้จักกับพี่ๆเข้ามาเนี่ยก็เป็น10ปีแล้วนะฮะคิดว่าคนอื่นเขาไม่เสียใจเหรอเวลาอ่ะโอเคผมผิดครับเดี๋ยวมาคราวหน้าเดี๋ยวผมจะเพ้นท์นักไม่ไปเลยฮะพี่เตียวโอ้โหพี่เล็กโอ้โหพี่เล็กไอ้พี่เล็กโอ้พี่เล็กโอ้ฉันเป็นพี่มาเขาได้เวลาอาบน้ำแล้วค่ะอาบทำไมครับคุณหนูเขาต้องอาบน้ำก่อนนะคะได้เวลาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำจะลดค่ะข้างนอกมันเป็นคลองเอาต่อจากคุณซี่ครับผมขึ้นไปอาบเดี๋ยวปิงเข้าก้นตายแล้วผมชอบครับชอบตอนไหนอะไรฮะชอบอะไรชอบตอนปิงเข้าก้นเลยครับตกไอ้ข้าวแมวแมวไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้ตักเลยไอ้ท่านมาลุ้นพลาดไปนิดเดียวเองแล้วอย่างนี้เราจะหาอะไรกินได้เนี่ยใช่เอียว่าดีเราจะหาเธอเจอไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยใช่จริงๆด้วยนั่นมันใช่เยาวดีจริงๆด้วยเยาวดีหน่อยเยาวดีคันไปหมดเลยตรงนี้อีกแม่มาตรงนี้อีกนี่เยาวดีแม่จะสอนเยาวดีเองเวลาอยู่ในป่าเนี่ยรู้ไหมเราเป็นใครแม่เป็นใครแม่มาเป็นลิงแล้วเยาวดีเป็นใครเยาวดีก็เป็นลิงเหมือนแม่มาเลยแล้วลิงร้องไงเยาวดีไม่รู้ลิงร้องยังไงอ่ะร้องตามแม่นะร้องตามแม่ไม่ใช่ทำไมลิงไม่ได้ร้องอย่างนี้อันนี้มัชนีแม่เป็นลิงแม่พูดไม่ได้ไม่เป็นไรแม่พูดได้แม่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดาเสนาลิงเอาเยี่ยงนี้เดี๋ยวแม่จะสอนเวลาเกิดอันตรายถ้าเกิดอยู่ในป่าลูกไปเจอเสือหรือว่าลูกไปเจอสิงถ้าลูกไปเจออันตรายแบบนี้ให้ทำท่าแล้วแม่เขาจะไปช่วยทำอย่างนี้เต้นอย่างนี้ลูกแล้วแม่จะไปช่วยเข้าใจไหมดูดิจะไปรู้อะไรแม่แก่กว่าแม่รู้ไหมนี่อยู่ในภาพอยู่ในป่าดีละเราจะได้ตามตัวกลับแต่ว่าไอ้ตัวประหลาดที่อยู่ข้างนี่แต่ว่าไอ้ตัวประหลาดยังไงต้องช่วยยาวดีก่อนแม่มาถูกยิงวันนี้ทำยังไงแกก็มาช่วยดึงสิดึงอีกวันนี้ดึงไม่ออกโอ้โห
ันลงทุนขนาดนี้เหยียบแม่เดี๋ยวเดี๋ยวหกแล้วโอ้ย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 แม่แม่จะตายแล้วเหรอเออตายแม่มาบอกอีเยาวดีอยู่ตรงนี้นะเยาวดีไปหาสมุนไพรมาให้แม่มานะมีเยาวดีมานะแล้วมาเซ็งนะกินกล้วยน้ำหวานกล้วยไข่แล้วร่างกายแข็งแรงห้อยขอนตอกแกงเกี๊ยวกล้วยคนแก่สุยสุยสุยเยาวดีใช่ไหมใครอ่ะพนาไงพนามาช่วยเยาวดีไงพนาพนาใช่เยาวดีไม่รู้จักเยาวดีไม่รู้จักใครจะอยู่ป่านานนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นเยาวดีใจเย็นฉันมาช่วยฉันมาช่วยแม่มาแม่มาช่วยเยาวดีด้วยแม่มาช่วยด้วยช่วยเยาวดีด้วยโอ้โหนี่คนหรือนักคาราเต้เนี่ยโอ้ลูกกลับมาหรือยังเอียววันนี้อยู่นี่เอียววันนี้อยู่นี่กินไข่แล้วหวานเอียววันนี้เก่งจังเลยเอาอีกเอาอีกเอียววันนี้ทำยกเลิกหวานไม่ได้เลยลูกทำยกเลิกจังเลยแม่มาขายแล้วอะแม่มาผิดเอาอีกแล้วแม่มาเคยสอนว่าถ้าใครอยากได้ให้เอาอีกเอาดีจังได้อีกก็ดีธนูแล้วจะตายเพราะแกป้านกล้วยไม่เป็นยะเป็นหยังแม่มาเอียวดีฮะใช่จริงๆด้วยเอียวดีมาตายเอ้าพังปังคุงเอ้าเจมเจ็บเฮ้ยนี่พนามาช่วยเอียวดีไงเอียวดีไม่เข้าใจไหมอ่ะเอียวดีไม่รู้จักมาช่วยใครฉันเนี่ยนี่ฟังแต่เดี๋ยวก่อนที่จะช่วยเอียวดีอ่ะไม่ยุบหลังแค่ไหนใช่ไหมเอียววดีช่วยนี่ฮะฉันเนี่ยจะมาชวนเอียววดีกลับไปอยู่กรุงเทพไม่ได้นะเขาอยู่กับฉันจะมีดีอะไรจะมาชวนมีดีจะพาไปเที่ยวสนุกมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเอางี้ลองพูดดูว่าเอียววดีชอบไหมโอเคไหมนี่ถ้าดีโอเคมีชายหาดสีขาวสวยงามมีทะเลรู้จักไหมทะเลรู้จักไหมมีเพื่อนๆมาเล่นเกมริมทะเลมีรีสอร์ทหรูหราให้พักเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงๆมีทะเลแบบทะเลแบบที่วิวสวยติดอันดับ1ใน10ของโลกเอียววดีอยากไปเอียววดีอยากไปไปมั้ยแม่ก็อยากไปมั้ยเอางี้เดี๋ยวจะพาไปมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยรับรองว่าชอบแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฉันได้ข่าวว่าเอียววดีอ่ะพอจะมีของมีค่าอะไรนิดๆหน่อยๆใช่มั้ยไม่มีเลยว้าจริงเหรอโอ้แต่เอียวดีมีอันนี้นี่เอียวดีมีอันนี้โอ้โหดิเพชรเลยเนี่ยโอ้ยจะคงเขาจับเอียวดีจะได้ไปไหมไม่ได้แต่ว่าคือเม็ดนี้มันอาจจะเล็กไปหน่อยมันอาจจะไม่พอแต่ว่าก็สงสารเด็กนะยวนยวนได้ให้ไปก็ได้นะไปได้ใช่ไหมในสุดก็เป็นของเราห้องพักที่สุดยอดของที่นี่โอ้โหสวยมากเฮ้ยโอ้ยังกับสีเหมือนพี่ลิงสีเสื้อเหมือนภาพศิลปะเหมือนกับแบบกับสีเขาทำไว้ให้เลยอ่ะคือนี่ไม่แล้วพี่มองมุมต่ำนะเนี่ยมันมีเนี่ยขอบน้ำมันขอบน้ำนี่นะแล้วก็มองไปแล้วก็สะท้อนเมฆสีฟ้านี่สวยมากเลยวิวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นได้รางวัลของ National Geographic คือตรงนี้ใช่ไหมใช่สวยมากไม่เคยรักหินมาก่อนนี่ในชีวิตผมรักหินมาก
ผมรักหินมากเดี๋ยวขอมองลงไปหน่อยนะโอ้โหผมไม่ได้มองลงมาเลยนะจนเมื่อกี้โอเควัดแกคุยกับอะไรบัตรครับไม่ยังไงก็ต้องโอ้ตามระเบียบบริษัทไม่ใช่ธนาคารใครเขาจะมาอะไรคุณกรุ๊ปเรียกอะไรครับบีจะรู้ไหมให้มันแก้เปล่าวะจะได้ถ่ายไหมเนี่ยวันนี ไปไหนครับเขาเองเขาเองมาใหม่พี่สัมภาษณ์ทำไมมีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะโอเคไม่มีอะไรไม่มีคือบริษัทแกเข้ายากมากทำไมอ่ะเพราะเฮียเนี่ยอ๋อนี่เขาตรวจประจำใครเข้ายากก็ถึงตัวยากได้ๆๆเอางี้เดี๋ยวหอยรอข้างในแล้วพี่ถ่ายแบบว่าจากตรงนี้เดินเข้าไปเจอหอยได้ที่เหลือหลบไปหลังกล้องที่ช่วยอะไร5 4 3 2เอาละครับตอนนี้เราจะไปคุยกับหอยกับเปิ้ลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้คุณออกไปแล้วนี่ครับสิเคียวสิเคียวตัวใหม่นะแต่แรกพี่ก็ไปออกไปทำไมมาก่อนเนี่ยทะเลใช่พร้อมแล้วค่ะเชิญต่อแป๊บนึงเดี๋ยวรอคุณหมอแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณหมอจะมาแล้วเร็วๆคุณหมอโอ้ยเริ่มโอ้ยเป็นยังไงเอวสูงแค่ไหนใส่กับหลังอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะกางเกงขาดเร็วกางเกงผมเมื่อดาวขำมินพาบุกบ้านใหม่เป็กกี้สีธัญญาเฮ้ยเขินว่ะเดี๋ยวพูดผมเหมือนเธอทัแม่จ๋าทำไมแบบแล้วหนูจะทำยังไงล่ะที่นี่ที่แรกห้ามพลาดท่านผู้ชมและท่านสื่อมวลชนครับตอนนี้ก็คงจะถึงช่วงสุดท้ายของงานแถลงข่าวนี้แล้วนะครับถ้าหากท่านสื่อมวลชนไม่มีคำถามเราก็จะขออนุญาตลาเดี๋ยวค่ะพี่ดูฮะทำไมอ่ะก็ความพิเศษนะคะของรายการเราคืนนี้ได้ไม่หมดแค่นี้นะคะยังไม่หมดได้ยังไงพี่บอกนะคะว่าช่อง7 สีของเรานะคะมีละครที่ดังมากมายเลยยังมีอีกเหรอมีสิคะโอ้โหอะไรอีกอะอะไรอีกรุ่นว่านะทุกคนจำได้ดีนะคะครับเป็นละครที่กลับมาอีกครั้งของพระเอกชื่อดังอ่ำอมรินทร์นั่นไงทายชื่อเรื่องได้เลยรอยรักรอยบาปนี่ที่อ่ำเนี่ยเล่นเป็นเจ้าคุณมีเมียหลายๆคนไปปั้มเขาก็มีแล้วสุดท้ายก่อนตายปากเบี้ยวเลยค่อยๆนอนๆเลยเป็นบทที่ท้าทายมากๆเลยเนอะพี่ลิงนะคะถูกต้องพี่ดูคะถ้าหากว่ามีคนเขาติดต่อให้พี่ดูเล่นบทแบบนี้พี่ดูจะเล่นไหมคะไม่เล่นเด็ดขาดเฮ้ยแต่คนติดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยคนชอบไม่เอาไม่เล่นไม่เอาจะดังไหนก็ไม่เล่นเฮ้ยลองดูก่อนเผื่อพี่อยากเล่นนี่ดูปากนะไม่เล่นใครเคยทำอะไรไว้
แล้วนั้นเธอเลยตามเป็นเหมือนเงาวันนี้นี่มันอากาศร้อนซะนิดอะไรหนังจวนนี่มันหายไปไหนนะจวนจวนจ๋าจวนเบามาแล้วเจ้าค่ะจวนคือฉันน่ะเมื่อยขามากเลยอะจ้ะบ่าวอะพร้อมที่จะรับใช้คุณหญิงอยู่แล้วเจ้าค่ะตรงไหนเจ้าค่ะตรงนี้จ้ะพอดีไหมเจ้าค่ะแรงอีกนิดสิจ๊ะแม่วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะคุณหญิงรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเลือกเกินท่านเจ้าคุณคะให้บ่าวเนี่ยนวดให้ก็ได้นะเจ้าค่ะจะบอกว่าจวนเนี่ยนวดดีฝีมือเนี่ยคงจะถูกใจท่านเจ้าคุณนักแลอ่ะดีจวนจวนจ๊ะนวดให้ท่านเจ้าคุณหน่อยสิความเลวซามที่รุมเร้าอาจจะเผาความดีได้ไปหมดเลยกว่าจะรู้มีอะไรเหรอเจ้าคะถ้าจะเห็นหน้าจวนแล้วแกนี่เองเรื่องที่ชื่อจวนผิวพรรณหมดจดหน้าตาสดใสอมชมพูน่ารักเป็นยิ่งนะมิหน้าคุณหญิงซึ่งได้โปรดปรานเรียกหาแต่จวนแต่จวนอะลองนวดฉันดูสิจับนวดอะไรดีเจ้าคะนวดกระใสไหมเจ้าคะก็ลองดูโอ้โห อย่าเอาซอกกดเปิดประตูลมหน่อยเปิดประตูน้ำประตูลมก็เอาไปเถอะลักษณะเจ้าของกิจการสปาเลยนะเนี่ยโอ้สบายเลือกเกิดโอ้โหโอ้สุดโอ้โหโอ้โอ้ยสุดสุดแล้วตัวนี้เจ้าคะถูกใจไหมเจ้าคะถูกใจไหมเจ้าคะฉันน่าเอ็นดูสิเนี่ยกระไรเออคุณหญิงนี่นุ่นนวดไปเป็นไรไม่รู้นึกเพียเพียขอตัวเข้าไปนอนในห้องก่อนก็แล้วกันนะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะจ๊ะงั้นคุณพี่รีบเข้าไปพักผ่อนเถอะนะเจ้าคะจวนไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจวนฉันอยากจะขอร้องจวนให้จวนเข้าไปรับใช้ท่านเจ้าคุณแทนฉันหน่อยคุณหญิงไม่เป็นไรจ้ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันผิดเองอะที่ฉันเกิดมาร่างกายอ่อนแอไม่เป็นไรจริงๆจ้ะคุณหญิงของบ่าวไม่เป็นไรค่ะบ่าวไปรับใช้แต่เจ้าคุณก็ได้เจ้าค่ะจวนขอบใจมากนะไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไปเลยจ้ะพร้อมนะเจ้าค่ะขอบใจนะจวนใครเคยทำอะไรไว้หนึ่งจวนแกงโง่เองนะที่หลงกลฉันคอยดูนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอามาแล้วมาโอ้ยไม่นะครับเจ้าคุณเอามาโอ้โหมาไม่เคยครั้งแรกมันก็เจ็บนิดหน่อยนะทนหน่อยเดี๋ยวก็ชินนะเจ้าคุณดีเลยค่ะเจ้าคุณเออนะต้องระบาดเลยค่ะว่าจะไม่ทำรุนแรงอะค่ะไม่รุนแรงนิดหน่อยเอาหน้าไม่ต้องกลัวนะมาเจ้าคุณโอ้ยไม่ต่อไม่ไหวแล้วมาเร็วนะมาที่หมัดมาพูดปากพูดตาหมัดพูดไปแล้วจ้ะหมัดพูดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวหมัดยัดด้วยหมัดยัดก่อนจวนขอบใจมากเลยนะจ๊ะจวนจนเจ็บหรือเปล่าจ๊ะเจ็บก็ทนจ้ะคุณนี่เจ้าขาจวนช่างดีกับฉันเหลือเกินน่ะโชคดีแล้วเนาะที่ฉันและท่านเจ้าคุณน่ะให้จวนไปพักผ่อนที่เมืองนอกไปต่างประเทศดีจังเลยนะจ๊ะจ
แต่จวนไม่ดีเลยเจ้าค่ะจวนไม่พอใจฉันเหรอฉันเสียใจอ่ะฉันอุตส่าห์ให้จวนไปถึงยุโรปไปที่ที่ใครๆก็อยากไปอะไรกันเนี่ยคุณพี่นี่จวนแกทำร้ายจิตใจคุณหญิงเหรอเนี่ยคุณหญิงปรารถนาดีกับแกแกเป็นพิธีกรก็ได้รับการส่งไปต่างประเทศแกยังไม่พอใจเสียแรงที่ชุบเลี้ยงอย่างแกเนี่ยมันจะต้องโดนโอ้ยคุณพี่มานี่โดนวายโดนหวายมานี่ข้าตกลงทันแกแล้วอย่าเลยค่ะคุณพี่อย่าค่ะเจ้าคุณเจ้าขาทำไมทำไมเจ้าคุณเจ้าขาอะไรไม่ได้กลัวอะไรเจ้าค่ะอะไรกลัวไม่พลาดลงไปคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่หยุดเถอะค่ะคือน้องไม่ถือโทษโกรธอะไรจวนหรอกนะเจ้าค่ะนะเจ้าพี่นะคะอย่าเลยนะนะเจ้าคุณแกดูสิคุณหญิงดีขนาดไหนน้องขอนะเห็นไหมแกดูสิเจ้าคุณพี่คุณหญิงดีกับเบาเหลือเกินต้องใช้อันนี้เจ้าค่ะมันจะสะสมโอ้ยโอ้โหเจ้าคุณก่อนตายขออะไรอย่างได้ไหมเจ้าค่ะอะไรเปลี่ยนจากแท้เป็นนามสกุลได้ไหมเจ้าค่ะยังจะมาตลกเปลี่ยนแท้เป็นนามสกุลไม่แน่ไม่แน่สมนึงหน้านางจวนจะเปลี่ยนให้ตายก็ท่านเจ้าคุณอะไรก่อนตายจะขออะไรอย่างได้ไหมเจ้าค่ะอะไรขอว่าขอได้ไปเที่ยวเมืองนอกน้องสาวแบบพิธีกรสองคนบ้างได้ไหมเจ้าค่ะเหมือนเดินข้ามอะไรรู้ไหมอะไรคะเดินเหมือนเดินข้ามสะพานพุทธอ่ะหมายว่าคือมันอยู่ในกลางเป็นเฟลเดียวกันตัวเป็นกลางเมืองอะไรแบบนั้นอ่ะคือโอ้โหอลังการจริงๆนี่ก็คือประตูประตูชัยสมรภูมิไอ้บ้าชัยสมรภูมินี่มันอยู่ที่โน่นก็มันก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะคะมีแบบเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยเป็นวงเวียนตรงเนี้ยนะเป็นวงเวียนแล้วก็เป็นถนน12สายมารวมกันเออแจ่มแท้ขอเอ็นเมืองปีศาจ Once upon a time there was a tavern Balakrang ที่เราผ่านมาพบกันอาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอนั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอเหมือนเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นแต่จริงเหมือนสยามภาคกลางวันนะคะ Baby mega no what don't you think you know what I get you what don't no picture you know อันนี้ซื้อ3ใบซื้อเหลือซื้อแดงไปเลยดีกว่าเนี่ยเออจริงๆใช่มั้ยเฮ้ยโน่นมันไม่เจอกันเลยถ้าเกิดไปขึ้นไปข้างบนไม่เจอเนี่ยผมว่ามันคล้ายๆในซีรีส์เกาหลีแล้วนะที่แบบหากันไม่เจอนี่แหละเป็นธรรมดาช้าหน่อยดิเดินกันโอ้เนี่ยเหมือนที่เขาบอกเลยอะว่าคนเกาหลีเนี่ยจะรีบร้อนอ๋อใช่จะแบบว่าใจร้อนเดือดแป๊บนี่ไงคะถ้าเกิดต่อไปเรามาที่นี่อีกเราก็จะมาดูว่ากุญแจของเรายังอยู่หรือเปล่านี่โดยอาศัยของคนอื่นเขาถูกต้องมาเนี่ยฟ้าโยนเพื่อให้เราเจอกันแล้วไม่มีทางพลาดจากกันตลอดเกาหลีถูกต้องคว้างไปเลยโอเคเฮ้ยพัทธุรู้ถึงรู้ว่าเธอนั้นเฝ้ารอใครหัวใจฉันเป็นอย่างไรรู้บ้างไหมมองข้างในฉันนึกว่าจังฟีนนะครับก็พาพวกเราขึ้นมาบนรถเคเบิลคาร์นะครับก็เดี๋ยวผมพานะครับพี่ดูนะครับนั่งรถรางนะครับขึ้นไปครึ่งชั่วโมงไปปีนังฮิลครับบนยอดเขาพาชมความสวยงามครับแล้วเดี๋ยวพาไปบ้านแม่ด้วยเดี๋ยวมาขึ้นไปดูไฮโซอ่ะมีบ้านพักอยู่บนนี้อ่ะใช่แล้วอย่างนี้เลยสวยไหม
ครับผมว่านี่เป็นบ้านที่พวกอังกฤษที่มาปกครองเนี่ยมาสร้างไว้ครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไหนคุณแม่อ๋อนี่ใช่ไหมครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่อะไรอ่ะแม่ต้องเรียกว่าแม่อันนี้แม่หมูแม่ศูนย์ค่ะอันนี้แม่ศูนย์ค่ะอ๋อแม่ศูนย์เออหน้าเขาคนละไม้นะเนี่ยเหมือนมากก็นี่นะคะก็จุดเริ่มต้นที่ต้องการเป็นลูกบุญธรรมเขาค่ะฝากเขามาเกิดฝากเขามาเกิดท้องคนนี้แต่จริงเนี่ยเป็นลูกเราใช่เออเพราะหน้าคล้ายกว่าจะรู้ต้องรอน้องผลไม้มาให้ค่ะคุณพี่เออคุณหญิงตั้งแต่ลูกเรามันไปเรียนที่เมืองฝรั่งเนี่ยไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีนะมันส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่าล่ะคุณพี่คะหนูยีมาส่งบีบีมาหาน้องนะคะบอกว่าใกล้จะกลับมาแล้วเราจึงรู้สึกกลัวบ้านหลังนี้จังเลยโอ้เวียนหัวหรือว่าเราจะเจี๊ยดแรกไปหาคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ขาโอ้ยคุณหญิงแม่แม่ก็ถึงยิ้มเหลือเกินอ่ะดูสิไม่เจอตั้งนานสวยเหมือนแม่ไม่ผิดเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิหรือผิดไม่ผิดค่ะหนูยิ้มไปกอดเจ้าคุณพ่อสิลูกเจ้าคุณพ่อเฮ้ยทำไมจะมากลัวฉันอ่ะกลัวแกในเรื่องยิ้มต้องกลัวเจ้าคุณพ่อสิคะคุณเออใช่แต่พอความเป็นจริงทำไมพ่อกลัวก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเปลกหน้าหรือเปล่าหนูยิ้มนี่ใช่หนูยิ้มแน่หรือเปล่าหนูยิ้มสิคะเจ้าคุณพ่อนี่ล้อเล่นกับหนูยิ้มเรื่อยๆนี่ไงคะไหนหนูยิ้มอย่ายิ้มดีกว่าลูกเอาหน้าธรรมดาธรรมดาใช่ลูกธรรมดาเลยพ่อมองหน้าลูกแล้วมันพะอืดยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวพ่อไปหายาดมแป๊บนึงลูกไปเดี๋ยวพ่อมานะลูกคุณหญิงแม่ทำไมหนูยิ้มรู้สึกกลัวเจ้าคุณพ่อยังไงก็ไม่รู้ค่ะหนูยิ้มจ๋าอย่าว่าแต่เจ้าคุณพ่อเลยนะจ๊ะคุณแม่ก็กลัวจ้ะกลัวเจ้าคุณพ่อใช่ไหมคะไม่ใช่จ้ะกลัวหนูยิ้มนะลูกคุณแม่ก็กลัวหนูยิ้มนะไม่มีอะไรหนูยิ้มก็กลัวตัวเองค่ะหนูยิ้มแม่ว่าหนูยิ้มเนี่ยเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็พักผ่อนก่อนดีกว่านะจ๊ะค่ะคุณหญิงแม่ตอนนี้ดีสิจ๊ะทุกคนส่วนเรื่องเจ้าคุณพ่อแม่จะเป็นคนจัดการเองหนูยิ้มจะต้องรักฉันคนเดียวรักฉันคนเดียวเท่านั้นขอโทษนะคุณพี่ที่น้องจำเป็นต้องทำแบบนี้ขอโทษอะไรคะคุณแม่หนูยิ้มมาก็ดีแล้วแม่ฝากให้เอายาเนี่ยไปให้คุณพ่อทีนะจ๊ะใครเคยทำเจ้าคุณพ่อจวนมาหาฉันที่จวนใครจวนนี่หนูยิ้มนะเจ้าคุณพ่อจวนเป็นใครคะเจ้าคุณพ่อคะไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรลูกจวนเป็นใครไม่มีอะไรลูกไม่มีบอกมาสิคะจวนเป็นใครจวนไม่มีอะไรลูกจวนคือที่อยู่ของผู้ว่าลูกไม่มีอะไรนะลูกนะโอ้หาทางออกไม่ได้ออกเรื่องจวนผู้ว่าเอานะลูกอดพ่อเวียนหัวดีเลยค่ะอะไรอะลูกคุณแม่ฝากยาแก้ลมเช็คมาให้
เปรี้ยวพ่อเป็นไรไม่รู้เออพ่อเสงพ่อไม่อยากทำอะไรเลยพ่อไม่อยากทำอะไรสงสัยพ่อจะโดนยิงเบื่อจังว่าพ่อเบื่อมากพ่อเบื่อคุณพี่คะคุณพี่เป็นอะไรคะคุณพี่คงจะอยู่ได้อีกไม่นานซะแล้วล่ะลูกเอ้ยแต่ก่อนพ่อจะตายนะลูกช่วยทำอะไรให้พ่อสักอย่างนึงได้ไหมทำอะไรกันจ้ะคุณพ่อพ่ออยากจะไปดูฐานน้ำแข็งที่อลาสก้าอีกสักครั้งพ่อจะได้นอนตายตาหลับน้ำแข็งแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังจะลงไปเหยียบทางน้ำแข็งเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาลงจอดในที่สีฟ้าเนี่ยเพราะเรามักจะนึกว่าสีฟ้ามันเป็นน้ำนี่หว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะลงได้แล้วมันก็เป็นน้ำจริงๆครับพี่ Can we go เราอยู่บนทางน้ำแข็งที่ชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตเกรเชอร์เป็นทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ครับเป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ของรัฐนี้แหละซึ่งมีหลายทานมากเหมือนน้ำดื่มเลยเหมือนน้ำแร่พี่เหมือนน้ำแร่มันคือเหมือนน้ำดื่มในจักรขวดเลย มาดูจากด้านนี้ยอดเลยอ่ะมันมีทานน้ำผ่านแบบตลอดเวลาได้ยินเสียงเลยอ่ะมันคือทานน้ำที่วิ่งใต้น้ำแข็งตลอดเวลาแต่เราหวังว่าระหว่างเรากับทานน้ำเนี่ยก้อนน้ำแข็งหนามากเราคงไม่ยุบลงไปเจอมันไม่หรอกทานน้ำแข็งขนาดใหญ่นี้ถ้าท่านผู้ชมอยู่เฉยจะได้ยินเสียงคลื่นคลานตลอดเวลาเหมือนฟ้าร้องเสียงออกมาจากทานน้ำแข็งเสียงเหล่านี้คือน้ำแข็งที่พังทลายตลอดเวลาทุกนาทีมีน้ำแข็งพังทลายลงมาอ๋อมันเหมือนมันเคลื่อนตัวตลอดแล้วมันก็พังลงมาตลอดมันก็จะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งมาลอยอยู่รอบๆตัวเราอย่างนี้นะครับนักวิชาการบอกว่า1นาทีพังละลาย 1,300 ลูกบาศก์เมตรเลยจากอันนี้เหรอหรือจากทั่วโลกจากทั่วโลกทุกนาทีเราคิดดูวันนึงเท่าไหร่เออใช่ทุกนาทีนะ24ชั่วโมงนะดีใจที่ได้มาที่ได้พาท่านผู้ชมมาเห็นนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าทุกงานสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างที่รายการที่หมอชิดนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นไงล่ะเห็นไหมฮะที่บอกไปตอนต้นดาราเอกนางเอกตัวอิจฉาตัวร้ายหาดูที่ไหนไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่ทำกันหรอกครับมันเหนื่อยแล้วเกินเอาแบบพี่นานๆทีนะปีละครั้งนึงเองก็ถือว่าเป็นของขวัญกันมอบความสุขให้คุณผู้ชมกันแล้วกันเพื่อนผู้ชมครับและสำหรับปีใหม่นี้นะครับรายการที่นี่หมอชิดก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันสนุกมากยิ่งขึ้นโปรดคอยติดตามชมนะครับครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆในปี2553นี้นะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ